ที่ผ่านมาเราร่วมมือกับปปช.ในเรื่องของการปลุกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนนะครับที่จะเข้าใจเรื่องของโทษของการทุจริตแล้วก็รวมไปถึงการให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในชุมชนครับผมคนดีคนซื่อสัตย์สุจริตในความคิดหรือมุมมองของอาจารย์อาจารย์คิดว่ายังไงครับในมุมมองของผมคิดมันต้องมี3ก่ออย่างที่1ก็คือต้องกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าที่จะถูกใจคนนะครับเพราะว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องในที่สุดแม้ว่าจะไม่ถูกใจคนนะครับแต่มันยั่งยืนก่อตัวที่2ก็คือว่าให้เรากล้าที่จะยึดมั่นในหลักจริยธรรมศีลธรรมและคุณธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมันเป็นพื้นฐานชีวิตของคนก่อตัวที่3นะครับกล้าที่จะทวนกระแสแม้ว่าสังคมโลกปัจจุบันมันจะชนเราในล่อลวงเราในทำในสิ่งที่ผิดแต่ถ้าเรากล้าทวนกระแสคือหมายความว่าเราไม่คอยตามสิ่งเหล่านั้นผมคิดว่านี่แหละผมคิดว่ามันยังจะถึงคนดีอ่ะซื่อสัตย์ทำไมอาจารย์ถึงได้ทุ่มเทตามกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบเนาะมันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ทุกวันนี้เราเห็นว่าการต่อต้านการทุจริตมันเป็นเสือมะเร็งที่มันกัดกินประเทศไทยเราควรที่จะต้องตัดผมมีภาระใจกับเด็กและเยาวชนเพราะผมอยากจะเห็นเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีความสัตย์ซื่อในเวลานั้นผมจะนั่งสบายครับผมไม่ต้องทำอะไรผมต้องไม่ต้องเครียดนี่แหละคือสิ่งที่ผมทุ่มเทผมอยากจะให้เยาวชนเป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะพลิกฟื้นประเทศไทยอีก50ปี100ปีข้างหน้าอนาคตอยู่ที่มือพวกเขา